เจนนี่เผยความน่ารักน้องโนราทานอาหารมือแรกฝีมือคุณยายค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวเจนนี่อรภาสณป้อมเพชรกับสามีหนุ่มอย่างมิกกี้นนท์อรภาสณป้อมเพชรค่ะโดยเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณแม่เจนนี่เขาได้คลอดลูกสาวคนแรกโดยให้ชื่อว่าน้องโนล่าเรียกได้ว่าตอนนี้น้องโนล่ายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักแถมยังใช้แววนางแบบตัวน้อยๆอีกด้วยค่ะล่าสุดในอินสตาแกรมของคุณแม่เจนนี่ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอของลูกสาวที่กำลังรับประทานอาหารมือแรกค่ะซึ่งอาหารถ้วยแรกนี้คุณยายเป็นคนทำให้เองกับมือเลยนะจ๊ะได้โพสต์ระบุแคปชั่นว่ามือแรกของหนูชอบมากค่ะคุณยายทำกับข้าวบดผสมนมคุณแม่ให้กินจ้าอร่อยมากๆแม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักที่วันนี้เราได้นำมาฝากกันค่ะ